การที่เราได้ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะได้พบเจอกับความน่าสนใจมากมายครับแน่นอนว่าเราคงจะจดจำเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็มีกล้องถ่ายรูปนี่แหละครับที่จะช่วยบันทึกความทรงจำและหยุดเวลาเอาไว้ได้นั่นเองนะครับและยิ่งเราท่องเที่ยวด้วยจักรยานแบบนี้ด้วยแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนพื้นที่ครับเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างเข้าถึงจริงๆครับถึงแล้วครับที่จะพาแอมมาออกกำลังกายเบาๆครับผมถีบเป็ดในทะเลสาบ ใช่ไหมออกกำลังขาไม่ใช่ตกปลาฟิชชิงเดี๋ยวตกปลามันออกกำลังกายยังไงคุณแล้วคืออะไรคะตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ Kite Cable Thailand ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่แบบบาดเจ็บอย่างเงี้ยฮะเวลาที่เขาจะทำกายภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเข้าสู่สภาพเดิมเนี่ยเขาก็จะให้ไปออกกำลังกายในน้ำนี่ก็เป็นกีฬาทางน้ำอย่างหนึ่งไคท์เคเบิลนี่คือเบาๆแล้วเบาแล้วมันไม่มีการกระทบกระเทือนเลยเพราะว่าถ้าออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะไม่ได้รับการบาดเจ็บคือเขาเดินในน้ำหรือเปล่าคุณ มันไม่ใช่แบบอันนี้มันก็กีฬาทางน้ำเหมือนกันนะลองดูพูดละครไอ เราก็อยากเล่นไงไปเล่นเลยดีกว่าอ๋อทำมีเล่นใช่ไหมไม่แอมเล่นด้วยจะได้กายภาพบำบัดไงเข้าใจป่ะก็เล่นไปสิเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ไงไปก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะครับเราก็ต้องมารู้จักกับอุปกรณ์และการเล่นกันก่อนนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ครับก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันหลักๆนะครับก็มีหมวกกันน็อกชูชีพครับต่อด้วยการทำงานของเคเบิลนะครับและวิธีการควบคุมบอร์ดควบคุมร่างกายเราก็ทำท่าเหมือนว่าจะเข้าใจกันนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาลองกันอยู่ดีครับว่าสิ่งที่เขาได้อธิบายมานั้นเราจะทำมันออกมาได้ไหมนะครับว่าแล้วครับผมก็ให้แอมเริ่มก่อนเลยแล้วกันครับ Lady First ไปเลยครับแอมYes! Good job! แอมมันต้องท่านี้ไงแอมเข้าใจป่ะนี่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะใช่ไหมมันก็แค่แบบว่าเหยียดขาตรงข้างหนึ่งงอไว้แล้วจับแน่นๆต้องกระดกหน้านิดนึงกระดกหน้านิดนึงด้วยแล้วมันจะไม่คว่ำโอเคละไม่ยากแต่เราทำไม่ได้ทำไมไม่เย็นเป็นไงบ้างฮะการมากายภาพบำบัดในวันนี้ของคุณเฮ้ยผมว่าคุณน่าจะได้ผลดีทีเดียวนะเพราะว่าผมไม่เห็นคุณจะเล่นอะไรได้คุณว่ายน้ำกลับอย่างเดียวเลยประกายนี่แหละพอยืนได้ปุ๊บเฮ้ยโอเคฮัลโหลแล้วก็ล้มแค่นั้นแหละเหมือนกันพอยืนได้เราก็ดีใจเนาะหันมาเฮ้ยปุ๊บเรียบร้อยโกโปหายอะไรหายนะคะโกโปหายครับผมทำไงคะก็หวังว่าจะกู้มาได้ถ้าคุณผู้ชมเห็นฟุตเทจในรายการแสดงว่าเรากู้กลับคืนมาได้นะโอเคผมให้โอกาสคุณในการปิดรายการในวันนี้เลยกว่าครับจะได้เป็นเกียรติกับการเป็นพิธีกรรับเชิญของผมค่ะแล้ววันนี้นะคะปั่นปวดของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามพวกเรากันได้ที่เพจ facebook.com/panpuan tv ครับและคราวหน้านะคะเราจะพาคุณไปปวดที่ไหนนั้นติดตามกันได้ทางไทยทีวีช่อง17และ27ครับผมทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงค่ะครับผมแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับมาเริ่มสุกแล้วจะมากินมาเข้ามากินเย่หอยอ้าหรือยังยังนี่อันนี้หอยอ้าแล้ว